สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับปลูกบ้านทั้งทีเราต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะนำไปปลูกบ้านเราให้มี อายุการใช้งานได้อย่างยาวนานนี่ครับวันนี้อุชิตะก็จะมาแนะนำร้านอุชิตะครับวิธีการมัดปลอกเสาของผมผมใช้ระบบมัดเป็นลวดคู่ครับลวดคู่แล้วก็มัดไข่สี่เส้นมัดไข่สี่มุมนี่ครับพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะเจอหรือเปล่าครับขออนุญาตซูมให้ดูครับนี่ครับก็บางร้านก็อาจจะใช้วิธีการมัดที่แตกต่างกันไปอาจจะใช้เส้นหนึ่งอาจจะมัดไข่แค่ระหว่างมุมเฉยๆแต่สำหรับร้านผมเป็นใช้ลวดคู่แล้วก็ไข่สี่มุมครับเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงเนี่ยครับได้แข็งแรงแข็งปกเลยครับพ่อแม่พี่น้องก็อยากทำสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเสาร้านของอุชิตะไปใช้งานก็จะได้มีความคงทนและก็มีมาตรฐานใช้งานใช้บ้านยังมีความสุขอยู่บ้านยังมีความสุขบ้านก็คงทนนี่ครับก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้าอุชิตะก็จะมาถ่ายรีวิวเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันวันนี้ก็ดูวิธีการมัดนี่ครับผมใช้ลวดมัดเป็นระบบลวดคู่มัดไข่สี่มุมครับแข็งป๊อกครับพ่อแม่พี่น้อง